ยเตี๋ยวที่ฉันสั่งเนี่ยได้หรือยังสั่งมาเป็นชั่วโมงแล้วนะโทษทีนะของหนูเหลืออีกคิวนึงเหลืออีกตั้งคิวนึงป้าฉันหิวจะแย่แล้วทำให้ก่อนไม่ได้หรอรีบป้าจะรีบทำให้นะอุ้ยเอ้าเนี่ยหกไปครึ่งนึงแล้วเนี่ยไหวไหมเนี่ยป้าค่อยแป๊บนึงหนูช่วยดูไอ้นี่ให้ป้าหน่อยว่าน้ำปลารู้สึกอิ๋วก็น้ำปลาไงนี่อย่าบอกว่าสายตาป้าไม่ดีแล้วเนี่ยโถเอ้ยแค่นี้ยังมองไม่เห็นอีกโอ้ยถ้าดัดที่ฉันมากินร้านนี้เนี่ยป้าเดี๋ยวทำของฉันเสร็จแล้วไปเสิร์ฟที่โต๊ะด้วยนะได้เดี๋ยวถ้วยนี้เสร็จเดี๋ยวทำให้รู้ต่อเลยป้าพรมจ๊ะลูกค้าสั่งก๋วยเตี๋ยวมาในแอปพลิเคชันเอา3ถุงจ้ะกลับบ้าน3ถุงนะได้คอยแป๊บนึงนั่งตรงนู้นก่อนเดี๋ยวป้าต่อคนนี้ให้ได้จ้ะฉันนั่งรอนะฮัลโหลแกฉันก็ติดอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวนี่แหละสั่งเป็นชั่วโมงแล้วยังไม่ได้กินเลยก็แม่ค้าแก่ๆสายตาก็ไม่ดีนี่ฉันพลาดแล้วเนี่ยมากินร้านนี้เนี่ยโอ้ยก็ฉันขี้เกียจเดินไปร้านอื่นแล้วแถวนี้มันก็ไม่มีไงร้อนก็ร้อนไงหิวมากด้วยโอเคแค่นี้แหละคุณครับผมขอนั่งตรงนี้ด้วยได้ไหมครับก็แล้วแต่ร้อนจังเลยวันนี้นี่นายฉันไม่เข้าใจเลยนะว่าทำไมคนแถวนี้ต้องมานั่งต่อแถวร้านป้าเนี่ยเยอะแยะขนาดนี้รอก่อนนานป้าแก่ก็แก่สายตาก็ไม่ดีเสียเวลาชีวิตจริงๆเลยเนาะแต่ผมรู้นะครับว่าทำไมทุกคนเนี่ยเขาถึงยอมรอทำไมร้านนี้มันอร่อยมากขนาดนั้นเลยเหรอหรือว่าแถวนี้มันไม่มีอะไรให้กินละไม่ใช่หรอกครับทั้งหมดเนี่ยเป็นเพราะว่าลูกชายของป้าเขาต้องหักหรอครับลูกชายของป้าเกี่ยวอะไรด้วยอ่ะลูกชายของป้าแกเขาเป็นคนดีมากเลยนะครับเขาคอยช่วยเหลือทุกคนตลอดรวมถึงตัวผมเองด้วยเนี่ยเขาก็เคยช่วยนะครับฮะกินซะฉันไม่มีเงินหรอกนะเว้ยแกก็รู้ว่าฉันตกงานอยู่อ่ะก็รู้ว่าตกงานไงก็เอามาให้กินเนี่ยจะได้อิ่มท้องแล้วค่อยว่ากันขอบใจแกมากนะเว้ยเพื่อนแกนี่มันเป็นคนดีจริงๆเลยว่ะฉันเห็นแกเที่ยวแจกให้คนนู้นคนนี้กินฟรีไปทั่วถามจริงเถอะแกทำแบบนี้แกได้กำไรหรอวะกำไรมันก็พอร้านอยู่ได้อ่ะแต่ถ้าเกิดว่าแกกำลังลำบากอ่ะแม่ช่วยจะทำไงวะเฮ้ยเอางี้ป่าววะพอดีร้านฉันเนี่ยมีไรเดอร์มารับก๋วยเตี๋ยวเนี่ยไปส่งอยู่บ่อยๆเดี๋ยวฉันถามให้ว่าจะต้องทำยังไงเผื่อแกสนใจอยากขับไรเดอร์จริงๆอาชีพไรเดอร์ก็น่าสนใจนะฉันว่ามันก็น่าจะพอเลี้ยงตัวเองได้อะแต่ว่าฉันไม่มีมอเตอร์ไซค์ว่ะมอเตอร์ไซค์เหรอที่บ้านฉันมันมีมอเตอร์ไซค์คันเก่าจอดล้อแบนอยู่อ่ะเดี๋ยวล้อไปซ่อมแล้วแกก็เอาไปยืมเอาไปขับก่อนก็ได้นะเฮ้ยจริงเหรอวะขอบใจแกมากนะเว้ยกินที่ผมมีงานทำอย่างทุกวันนี้ได้เนี่ยก็เพราะว่าลูกชายของป้าแกคอยช่วยเหลือผมไว้ครับแต่จริงๆก็ไม่ได้มีแค่ผมหรอกนะครับคุณเห็นผู้หญิงคนนั้นไหมครับหนูช่วยจ้าผู้หญิงคนนั้นก็ได้รับความช่วยเหลือจากลูกชายป้าเหมือนกันนะครับ
อ่ะนี่ก๋วยเตี๋ยว2ชุดแม่พี่กับพี่ทำมาให้ขอบคุณมากจ้ะพี่ชวินไม่เห็นต้องลำบากเลยเดี๋ยวฉันให้เงินพี่ก็ได้นะจ๊ะไม่ต้องไม่ต้องก๋วยเตี๋ยวแค่ถุง2ถุงเองได้ข่าวว่าแม่ไม่สบายเหรอเป็นไงบ้างอ่ะตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วจ้ะแต่ก็ต้องอยู่ใกล้ชิดแกจ้ะแล้วแนนก็เหมือนกันนะดูแบบโทรมๆลงอ่ะมัวแต่ดูแลแม่ดูแลตัวเองด้วยจ้าพี่แล้วพี่ล่ะแม่พี่เป็นยังไงบ้างได้ข่าวว่าช่วงนี้ป้าพรมแกเริ่มมองไม่ค่อยเห็นแล้วหรอจ๊ะใช่มองไม่ค่อยเห็นแล้วก็ไม่ค่อยมีแรงก็คนแกอ่ะเหมือนกันแหละป้าจ๊ะอร่อยมากจ้ะงั้นเดี๋ยวหนูขอกลับบ้านอีกหนึ่งถุงนะจ๊ะได้จ้ะลูกแม่พรมคิดเงินแล้วจ้ะร้อยหนึ่งหนูจ่ายของเก่าด้วยนะแล้วหนูยังพอมีใช้อยู่ไหมหนูยังมีจ้ะแม่งั้นเดี๋ยววันนี้หนูไปช่วยแม่ล้างจานนะขอบใจมากพี่จ้ะอย่าบอกนะคะว่าผู้หญิงคนที่จะไปช่วยป้าล้างจานคนนี้ด้วยเหรอใช่แล้วล่ะครับพี่คนนี้เขาเคยทำงานโรงงานมาก่อนครับแต่อยู่ดีๆก็ต้องตกงานกระทันหันจนกระทั่งลูกชายของป้าแกเข้ามาช่วยเหลือไว้นะครับแต่งชุดนี้แล้วดูหล่อนะเนี่ยหล่อสู้ชวินไม่ได้นะครับแม่โดยเฉพาะหัวใจมันนะครับหล่อกว่าใครเลยพี่เมย์ยืม 2,000 ใช่ไหม 2,000 เอาไปจ่ายค่าเช่าบ้านก่อนขอบใจเธอมากนะชวินมีแต่เธอที่ช่วยพี่ไม่เป็นไรหรอกเข้าใจอยู่ๆมาตกงานแบบนี้ใครจะไปตั้งตัวทันเนาะงั้นถ้าพี่หางานทำได้เมื่อไหร่พี่จะรีบเอาเงินมาคืนเลยนะแต่วันนี้พี่ขอเซ็นไว้ก่อนนะได้มีเมื่อไหร่ค่อยมาคืนนะงั้นพี่เอาตังค์ไปจ่ายค่าบ้านก่อนนะความดีที่ลูกชายป้าเคยช่วยเหลือคนอื่นไว้ทำให้เขาเหล่านั้นย้อนกลับมาช่วยป้าในวันนี้เหรอถูกต้องเลยครับผมดีใจนะครับที่คุณเข้าใจแล้วลูกชายป้าคนไหนอะตั้งแต่ฉันมาฉันยังไม่เห็นเลยคือชวินแม่เห็นบ่นว่าเวียนหัวอยู่แม่ว่าลูกพักก่อนเถอะไม่เป็นไรครับแม่ดีขึ้นแล้วล่ะไหวนะครับเดี๋ยวผมเก็บจานลงก่อนนะสวัสดีจ้าพระพรมนี่ออเดอร์เยอะเลยมีก๋วยเตี๋ยว8ถุงลูกค้าเพียบเลยนะเนี่ยขายดีแบบนี้เนี่ยป้าพรมจะเอาเงินไปเก็บไว้ไหนเยอะแยะเนี่ยนี่ไงเก็บไว้ให้เจ้าหน้าที่เขารู้ไหมพรุ่งนี้วันอะไรวันอะไรครับป้าวันเกิดชวินมันเนี่ยขายได้แล้วไหมเก็บเงินไว้ให้ได้ยินเขาบ่นว่าเขาอยากได้มอเตอร์ไซค์เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปดูมอเตอร์ไซค์ให้เขาถ้ามันเห็นมอเตอร์ไซค์นะมันคงยิ้มหน้าบานเลยชวินชวินชวินเป็นอะไรไหมลูกชวินชวินเป็นอะไรไหมลูกชวินอ๋อคือตอนนี้ลูกชายป้าแกล้มป่วยป้าแกก็เลยมาขายก๋วยเตี๋ยวระหว่างนี้ใช่ไหมคะไม่ใช่หรอกครับลูกชายป้าแกเสียชีวิตแล้วนะครับครับเรื่องมันกระทันหันมากป
พวกเราทุกคนก็ตกใจกันหมดนี่ก็เลยเป็นเหตุผลที่ป้าแกเลยต้องมาขายของคนเดียวเนี่ยนะครับทั้งๆที่ตัวแกเองเนี่ยทำก๋วยเตี๋ยวก็ไม่ค่อยจะเป็นสายตาก็ไม่ค่อยจะดีแถมบางทีแกทำช้าก็โดนลูกค้าบ่นด่าเป็นประจำนะครับฉันเข้าใจแล้วล่ะค่ะว่าทำไมทุกคนถึงเต็มใจรอทั้งที่ก็รู้ว่าต้องรอนานใช่ครับทั้งหมดเนี้ยก็เป็นเพราะความดีที่ลูกป้าแกทำไว้นั่นแหละครับทุกคนก็มาช่วยเหลือป้าด้วยความเต็มใจรวมถึงลูกค้าในแอปพลิเคชันที่ผมทำงานอยู่ถึงจะรอนานหน่อยแต่ก็ไม่เคยมีใครบ่นเลยนะครับตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วล่ะค่ะแต่ว่าตอนนี้ลูกชายป้าแกก็ไม่อยู่แล้วป้าแกคงจะเหงานะคะแต่ก็ยังดีที่มีพวกคุณคอยแวะเวียนกันอยู่นะคะแต่ถึงอย่างนั้นพวกเราก็ช่วยกันเท่าที่ช่วยได้นะครับช่วยกันได้แค่ให้ป้าแกมีรายได้เป็นวันๆนะครับป้าก๋วยเตี๋ยวหนูได้ยังคะได้แล้วลูกได้นะจ๊ะขอบคุณค่ะป้าคะเดี๋ยวรบกวนคุณป้านั่งสักครู่หนึ่งนะคะจะนั่งค่ะป้าคะก่อนอื่นเนี่ยหนูต้องขอโทษป้าด้วยนะคะที่เมื่อกี้หนูพูดจาไม่ดีกับป้านะคะคือเมื่อกี้หนูโมโหหิวนิดหน่อยนะคะเมื่อกี้พี่ไรเดอร์คนนี้เขาเล่าเรื่องลูกชายของคุณป้าให้ฟังแล้วหนูประทับใจในความดีของลูกชายป้ามากเลยนะคะหนูก็เลยอยากจะมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือคุณป้าด้วยนะคะคือหนูเป็นเจ้าของโรงงานอยู่นะคะแล้วโรงงานของหนูเนี่ยก็มีหลายแผนกแต่ละแผนกเนี่ยก็จะมีคนนอกเข้ามาทำงานอยู่เยอะเลยนะคะหนูก็เลยอยากจะติดต่อร้านก๋วยเตี๋ยวของคุณป้าเนี่ยทำก๋วยเตี๋ยวไปส่งวันละ100ชุดคุณป้าไหวไหมคะ100ชุดเลยเหรอแบบนี้เท่ากับแม่มีรายได้แน่นอนเลยใช่ไหมโอรันใช่ครับป้าคือลูกชายของคุณป้าก็ช่วยเหลือคนไว้เยอะถ้าคุณป้าตกลงเนี่ยหนูก็อยากจะให้พี่ไรเดอร์คนนี้เป็นคนมารับออเดอร์ร้านคุณป้าไปส่งที่โรงงานของหนูพี่ไรเดอร์เขาจะได้มีรายได้เพิ่มในแต่ละวันด้วยนะคะถ้าเป็นอย่างนั้นก็ดีเลยครับผมยินดีมากๆครับงั้นผมก็จะได้มาช่วยป้าเตรียมก๋วยเตี๋ยวก่อนจะได้ไปส่งทันเวลาครับดีค่ะ พี่คะคะเมื่อกี้ฉันได้ยินว่าพี่กำลังตกงานอยู่ตอนนี้มีงานประจำทำหรือยังคะฉันทำงานรับจ้างรายวันนะคะงั้นสนใจไปเป็นแม่บ้านประจำที่โรงงานไหมคะแม่บ้านเหรอคะนี่คุณรับฉันเข้าทำงานแล้วเหรอคะรับเลยค่ะสนใจค่ะขอบคุณนะคะพี่นี้ดีใจด้วยนะป้าขอบใจหนูมากเลยนะนิทาชวินเขายังอยู่ก็คงดีใจมากเลยที่หนูแล้วมีน้ำใจกับเขาค่ะงั้นตกลงตามนี้นะคะทุกคนเริ่มพรุ่งนี้เลยนะคะขอบใจมากเลยนะ